มาดูค่ะอันนี้ปลาร้าต้มนะคะต้มมานิดอันนี้คือลูกชิ้นปลาที่ทำไว้ก่อนหน้านี้เอาไปใส่เครื่องทอดนะคะชิมดูแล้วลูกหนึ่งอร่อยเหมือนกันค่ะแต่ว่ามันคงต้องขึ้นอยู่กับน้ำจิ้มด้วยแหละน้ำจิ้มยังไม่ได้ทำนะคะนี่ค่ะคือทอดนี่ค่ะก็อร่อยนะคะแต่ว่าอร่อยไม่อร่อยมันคงขึ้นอยู่กับน้ำจิ้มด้วยแหละเดี๋ยวจะลองมาดูว่าน้ำจิ้มเราจะทำยังไงวันนี้อากาศก็หิมะตกปล่อยๆค่ะนี่ทุกคนเผอิญใส่อันนั้นเยอะไปหน่อยค่ะเผอิญใส่เปิดรูใหญ่มันก็ลงเยอะพริกไทยดำอันนั้นเป็นยังไม่ได้จะเก็บใส่ช่องฟิตอันนี้คือปลาเดี๋ยวทำปลาจะตำส้มตำค่ะวันนี้มีมะละกอที่เอามาจากไทยนั่นนะคะอร่อยนะคะทุกคนตำแบบลวกๆแบบรีบๆเครื่องปรุงมีอะไรก็ใส่ลงไปแล้วก็ปั่นไปกับลูกเนื้อปลาเลยเดี๋ยวจะมาทำน้ำจิ้มทุกคนอยากโชว์มะละกอซื้อมาจากไทยนะคะอาทิตย์หน้าก็เดือนแล้วค่ะก็แปลกนะเวลามีมะละกอไม่อยากจะทานไม่อยากจะกินไม่รู้สึกว่าอยากจะกินเลยพอมีแล้วก็ไม่อยากกินก็แปลกนี่ซื้อมาแค่2ลูกนะคะเพราะว่าเอาของมาไม่ค่อยเยอะเป็นคนที่ไม่ค่อยจะหอบอะไรมาเยอะค่ะที่ซื้อมาก็มีตะไคร้ใบมะกรูดค่ะแล้วก็เห็นมันสวยดีก็เลยซื้อมา2ลูกน้ำหนัก2คนยังไม่ถึง30กิโลเลยค่ะก็ได้อันนี้มาจะเน่าแล้วลืมอะไรนะมะขามป้อมค่ะอันนี้นะคะทุกครั้งไปเมืองไทยก็ต้องซื้อมานะคะมันดีมากมะขามป้อมวิตามินซีหลากหลายจะเอาพลาสติกนะคะจะเอาพลาสติกห่อไว้เพราะว่ายังวันนี้ว่าจะตำก็เลยไม่ดูก่อนเดี๋ยวจะเอาพลาสติกห่อไว้ห่ออย่างไว้อย่างนี้มันจะไว้ได้นานไหมคะแล้วมันเหี่ยวก็ค่อยเอามาตำแล้วกันพอไม่ค่อยเหี่ยวก็ใส่อย่างนี้ไว้นะคะไปดูก่อนเราต้องไปซื้อของมาทำเปาะเปี๊ยะให้นมมะละกออาทิตย์หน้าก็หนึ่งเดือนนะคะมาดูกันว่ามันจะเดียวได้กี่เดือนมันจะเหี่ยวไหมคะทุกคนปกติซื้อไม่ได้ซื้อมะละกอนานมากก็เลยไม่รู้ว่ามันเอาไว้นานเท่าไหร่ส่วนมากก็จะตำอย่างอื่นแครอทมากกว่าอันนี้เก็บไว้เพราะไม่ค่อยอยากจะกินนะช่วงนี้ก็เลยเก็บไว้ก่อนมันรุ่นกันอีกทีอากาศข้างนอกว่าประมาณนี้นะคะ สามีนางไปทำงานเห็นเด็กๆนมๆเขาออกไปตักหิมะแกก็เลยออกไปเดี๋ยวแกจะกลับมาแล้วก็จะไปซื้อเครื่องมาทำเปาะเปี๊ยะให้นมที่ทำงานสามีเขาลาออกค่ะพวกช่างเป็นนมๆอายุได้น้อยนะครับเขาเป็นช่างที่ทำงานของแฟนเขาลาออกไปทำที่อื่นก็เลยจะทำปอเปียะให้เขา